สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ People Analytics Fundamental กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้สิ่งที่จะนำเสนอนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือในเรื่องของว่า People Analytics คืออะไรแล้วก็ทำไม People Analytics ถึงสำคัญนะคะแล้วก็ Key Components หรือองค์ประกอบของการทำ People Analytics มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการหรือขั้นตอนเฟรมเวิร์กต่างๆในการทำ People Analytics ว่าเขาทำกันแบบไหนนะคะสุดท้าย Connect the Dot with the Compelling Data Driven Story เนี่ยพอเราได้ Analytics เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้น่าสนใจให้น่าประทับใจแบบไหนเราจะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะ